น้นครับ300กิโลผมดมแต่กิโลแรกเป็นไงฮะจนกิโลสุดท้ายเพื่อรู้ว่าจะหลอกเราหรือเปล่ากัญชาล้วนๆครับพอควันหม้อเสร็จปั๊บผมเดินกลับโรงแรมแบบสบายกายเลยยิ้มบ้านเราอะไรอย่างปีนึงก็เครียดกันเยอะผู้ชายไทยหมดสมรรถภาพทางเพศกันเยอะฝรั่งเขาส่งยาอะไรมาเขาใช้โอกาสนะฝรั่งเนี่ยทำยามาช่วยผู้ชายอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะไอ้ที่ดังๆเลยที่ช่วยเหลือผู้ชายได้ก็คือไวอากร้าเขาว่ายามันดีจังเลยนะมันมีอย่างนี้มีผัวนี่หมดสมรรถภาพทางเพศเมียก็ไปซื้อยาไวอากร้าเนี่ยเอามาเนาะเอามาจะให้ผัวกินว่างั้นทีนี้พอซื้อมาได้แล้วมาถึงบ้านไม่กล้าให้ผัวกินเนาะกลัวจะไปสะกิดปมด้อยได้ผัวจะน้อยใจว่างั้นเออแต่ว่าผัวเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเมียก็วางแผนไปซื้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยมาแล้วก็เอายาไวอากร้าเนี่ยโรยใส่ในจานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจะเอาไปให้ผัวกินปรากฏว่ากินไม่ได้ทำไมอ่ะเส้นแข็งยามันดีจริงๆเลยยามันไปออกฤทธิ์กับเส้นก๋วยเตี๋ยวแหมอย่างนี้ถ้าผัวชอบกินเย็นตาโฟนะผักบุ้งไม่ตั้งโดบอกอยู่ที่